ข้าสู่การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่29ผมหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในค่ำคืนเมื่อวานนี้นะครับและได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ผมและประเทศไทยรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคแบบพบหน้ากันครั้งนี้นะครับหลังจากที่เราไม่ได้พบกันไม่ได้เจอหน้ากันถึง4ปีต้องต่อสู้กับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโควิด-19และถูกซ้ำเติมจากความท้าทายของสถานการณ์โลกที่สำคัญไปกว่านั้นเรายังคงต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบไม่ใช่แค่ต่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแต่รวมถึงความเป็นอยู่ของมวลมนุษยชาติทั้งหมดเราจำเป็นต้องร่วมมือกันเพื่อจะบรรเทาผลกระทบและปกป้องโลกของเราเราไม่สามารถใช้ชีวิตแบบ